็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางฮาร์เลย์เดวิสันที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางผู้บริหารได้มีการออกมาให้ข้อมูลว่าพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะทำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงพิกัดไม่เกิน350ซีซีโดยมีทางเบเนลลี่เป็นลูกมือช่วยในการพัฒนาตัวรถและจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาก็ระบุไว้ว่าขณะนี้ทั้ง2บริษัทตกลงเซ็นสัญญาที่จะร่วมพัฒนาโปรเจกต์นี้อย่างเป็นทางการแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวรถอื่นๆนะครับน่าเสียดายที่ทาง Harley Davidson ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดตรงจุดนี้มากมายเท่าไหร่นักนอกเสียจากว่ามันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบเรียงที่มีพิกัดจริงคือ338ซีซีใช้ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก69คูณ 45.2 มิลลิเมตรขณะที่ทั้งชุดเฟรมและระบบกันสะเทือนต่างๆไปจนถึงระบบเบรกนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นชุดที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก Benelli 302S และโค้ดเนมของรถมอเตอร์ไซค์จากทาง Harley Davidson รุ่นใหม่คันนี้ก็คือ HD 350ด้านตัวเลขราคาแบบคร่าวๆนะครับหากอิงจากการคาดคะเนของทางสื่ออินเดียพวกเขาก็ได้ประเมินเอาไว้ว่าทาง Harley Davidson อาจจะตั้งราคาของเจ้า HD 350คันนี้ไว้อยู่ที่ราว 1.1 ถึง 1.4 แสนบาทไทยเท่านั้นแต่ทั้งยังนั้นราคาตรงนี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีนะครับและอาจจะเป็นราคาที่เหมาะสำหรับการวางจำหน่ายในประเทศอินเดียเท่านั้นส่วนราคาค่าตัวของเจ้า HD 350ในบ้านเราก็อาจจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ 100,000 ปลายๆถึง 200,000 ต้นๆถึงแม้ว่ามันอาจจะได้รับการผลิตและประกอบในบ้านเราก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ตัวรถยังดูมีความเป็นพรีเมียมอยู่นั่นเองด้านกำหนดการเปิดตัวก็ถือว่าเร็วกว่าที่คิดครับเพราะว่าในหลายๆสื่อทั่วโลกต่างคาดคะเนไปในทิศทางเดียวกันว่าเราอาจจะได้เห็นเจ้า Harley Davidson HD 350คันนี้ถูกเปิดตัวในช่วงปลายปี2020นี้เลยแต่สุดท้ายมันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motorival นี้รวมถึงกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook Motorival.com ของพวกเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารข้อมูลในครั้งต่อๆไปของมันนั่นเองและสุดท้ายนี้กระผมแอดมินจอห์น Motorival คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ